ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับโชฟูมิวสิกเฟสติวัล2014นะครับเทศกาลดนตรีเอเชียนเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทยที่เรียกได้ว่านะครับเป็นการจับมือกันระหว่าง BEC Tero Entertainment และก็สถานีเพลงเอเชียนออนไลน์นะครับโชฟูป๊อปเรดิโอครับโดยมหกรรมคอนเสิร์ตนะครับเอาใจคอเพลงเอเชียนป๊อปที่ก็มีการจัดขึ้นกันไปนะครับที่ Impact Arena เมื่อวานนี้ก็เริ่มระเบิดความสนุกนะครับกันตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นตรงยาวกันไปเลยครับจนถึงเวลา 4:00 นตรงกันเลยทีเดียวครับส่วนศิลปินเอเชียนที่มาร่วมสร้างความสนุกให้กับแฟนเพลงในครั้งนี้นะครับ Tofu Music Festival 2014ครับมีอยู่ด้วยกัน5วงครับนั่นคือ Tempura Kiss กลุ่มแดนเซอร์วัยกระต่อครับจากแดนปราดีปนะฮะที่โชว์ลีลาการเต้นบนเวทีเรียกได้ว่าสนุกน่ารักแล้วก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครซึ่งในโชว์นะครับในไทยเนี่ยถือว่าเป็นการโชว์นอกญี่ปุ่นครั้งแรกของวงด้วยแล้วก็ต่อกันด้วยคอนเสิร์ตครั้งแรกครับของไทยในไทยเลยกับวงกอเซเว่นที่พัดบอกไปนะฮะ7หนุ่มบอยแบนด์น้องใหม่แห่งค่าย JYP นี่เขาอยู่ JYP ใช่มั้ยฮะที่โชว์ที่ในโชว์แต่ละเพลงนะฮะก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ดังกระหึ่มเลยซึ่ง7หนุ่มครับก็เซอร์วิสเอาใจแฟนคลับชาวไทยอย่างเต็มที่ส่วนคอนเสิร์ตของวง J-Rock ระดับแถวหน้านะครับนั่นก็คือวงซากุแล้วก็ลูซิเฟอร์เนี่ยก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังด้วยครับปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับด้วยโปรดักชันแบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยในไทยครับของวง2NE1 นะครับกลุ่มศิลปินหญิงล้วนที่ดีที่สุดของวงการเคป๊อปในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งแสงสีเสียงครับรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมนี่โอ้โหบอกเลยนะครับยังมีอุปกรณ์โชว์ต่างๆของวง2NE1 นะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับก็เรียกได้ว่านะครับไม่ธรรมดาและก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงแบบสุดๆซึ่ง CL นะครับซันดาร่าพักบอมนะครับแล้วก็มินจีเนี่ยก็ขอเต็มที่กับโชว์สดทุกๆเพลงด้วยครับแล้วก็ถือได้ว่านะครับเป็นโชว์ปิดท้ายเทศกาลที่รับรองได้ว่านะครับจะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆเนี่ยทุกคนไปอย่างอีกยาวนานเลยแหละครับถึงแม้ว่าจะจัดเป็นครั้งแรกครับแต่ว่า Tofu Music Festival 2014เนี่ยก็ได้รับฟีดแบคในระดับดีมากๆเลยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเลยครับ